นะคะว่าคุณฝันไปหรือว่าเปลี่ยนช่องมาผิดเวลาใหม่7นาฬิกาวันนี้ค่ะต้อนรับเขาเรียกว่าย้อนหลังดีกว่าชดเชยวันแรงงานใช่ถูกต้องค่ะถือว่าเป็นทางเลือกให้กับคุณผู้ชมนะคะอาจจะตอนเช้าๆดูอะไรที่มันเครียดก็เปิดมาดูพวกเรานะคะใช่ค่ะเขาไปใหญ่เลยเครียดแต่ตอนนี้คุณผู้ชมไม่มีทางเลือกแล้วค่ะยังไงก็ต้องดูต่อถูกต้องหลายท่านอาจจะสงสัยว่าวันนี้ใครเป็นใครกันบ้างทำไมอะไรจะไปแต่งตัวแบบนี้ต้องบอกดิฉันเองคงจะไม่ต้องบอกคงจะไม่ใช่มอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ะรปภ.สวยคุณกระแตนรปภ.สวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวก่อนไม่กวาดกับไอ้เล้งโอ้ยอยู่ไหนเนี่ยตายแล้วหัวหน้ามาเห็นเสร็จเลยเดี๋ยวไปไหนกันไปไหนกันคุณกระแตนเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านสำนักงานไม่กวาดเธอหายไปแล้วเดี๋ยววันนี้ก็ลองเช็ดพื้นลองเปลี่ยนทิชชู่เป็นงานที่หนักนะเป็นงานหนักนะเรารักแม่บ้านเราไล่บ้านพี่ปอเป็นนางงามอ่ะเป็นนางงามน่ะนางงามอะไรประจำร้านติ่มซำมั้งโอ้ยนางงามน้อยนะคะค่ะเลยค่ะสั้นๆเองพนักงานเสิร์ฟถูกต้องนี่สุดปุ๊กนะคะวันนี้เป็นตัวแทนของผู้ที่ตรากตรำทำงานอยู่ในไซต์ก่อสร้างเป็นสาวก่อสร้างนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะมีค่ะป๊อปเอามาให้คุณกระเตนนี่ที่หลังนี่เดี๋ยวหัวหน้างานเพราะว่านะนี่ฉันว่าเสียเวลากว่าฉันอีกนะนี่แต่จริงๆวันนี้เขาเปิดลำบากมากๆจะบอกว่าจริงๆแล้วพวกเรานะคะก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ใช้แรงงานถูกต้องค่ะทุกท่านเพราะว่าถ้าไม่มีผู้ใช้แรงงานก็ไม่มีพวกเราถูกต้องขอบคุณพี่ๆเพราะนั้นวันนี้มีของมาแจกจริงหรอรายการของเราทุกคนรอนะดาวช่วงนี้รวยมากเป็นแบบว่ารายการนี้แจกแจ๋วแจกแหลกแจกอะไรขออนุญาตเสร็จตัวพังนี้นิดนึงทำไมล่ะคะเดี๋ยวที่ดาวบอกไว้ว่าจะมีผู้ชายหล่อๆมาใช่ไหมบ้าผู้ชายหล่อๆมาเธอจะไม่ฉันอยู่ห่างๆทำไมล่ะสี่จตุรเทพอะหรอสี่จตุรเทพจะนำของมาแจกทุกวันในรายการแจ๋วกับช่วงแจ๋วแจกแหลกนะคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆโอ้ยตายแล้วยิ่งใหญ่อลังการเขามาเป็นคันรถฮะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวฟังไม่ได้ผิดใช่ไหมจตุรเทพนะไม่ใช่จตุรพิษแหวกซิฉันจะดูไหนจตุรพิษอยู่ตรงไหนล่ะอย่ายืนใกล้เดี๋ยวคันค่ะไม่ได้เดินตามพวกนี้มาพวกนี้ใครอ่ะคืออะไรนี่คนนะคะคนเหรอนี่คือเซนมแก๊งแจ๋วซ่าที่ว่าตายแล้วฉันยังคันเองเขายังไงเขาจะเอาของแจกนะคะอยู่ในรถป้ายแดงคันนี้อันนี้เหรอป้ายแดงแจกให้กับคุณผู้ชมทุกวันผ่านทางโทรศัพท์คือตัวพวกเขาเนี่ยยังแปลกขนาดนี้แล้วของเนี่ยคุณนึกถึงคุณผู้ชมมั่งคนแรกที่เห็นฉันอยากมีเรื่องกับเขามากจริงๆดูหน้าตาเขานะแต่เขารวยมากเขารวยเขาจะเอาของมาแจกทุกวันคุณมาสุมาสุไหนคะมาสุอะไรเหรอคะมาสุสุขตินะคะเห็นด้วยน่าจะใช่แล้วนิ่งมากอ่ะอันนั้นที่เต้นแอโรบิกอยู่หน้าห้างแล้วก็ไปเอามาอีกค่ะอันนี้สีแซ่บมากค่ะเอาเป็นว่าแล้วแต่นะคะแต่4คนนี้จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อเอาของมาแจกให้กับคุณผู้ชมในรายการของเราไม่ไม่บอกว่าของเป็นอะไรของอยู่ในนี้จริงแต่แล้วขอจับหน่อยสิโอ้ยเฮ้ยมีอลังการมากมันใหญ่มากอ่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอลุ้นในช่วงที่2ค่ะเข้ามาสายแรกรับของที่นะเอาล่ะคุณผู้ชมคะนี่นะคะเขาจะนำของมาแจกทุกวันสลับกันไปแต่ที่แน่ๆช่วงนี้ค่ะแจ๋วอันนี้ยังแปลกไม่พออันนี้แปลกไม่พอช่วงใหม่ช่วงใหม่แปลกแต่แจ๋วช่วงใหม่สุดของเราค่ะวันนี้จะพาไปดูเรื่องของการปฏิวัติวงการจิตกรรมฝาผนังในวัดไปดูกันค่ะเห็นแล้วต้องทึ่งเห็นแล้วต้องแปลกมีที่ไหนตามเราไปแปลกแต่แจ๋วค่ะแล้วยืนทำไมกลับบ้านไปเสร็จเดี๋ยวไปแม่บ้านมีเคราวแม่บ้านมีเคราวแปลกแต่แจ๋วไปสิคะไปสิคะทำไมไม่ไปThank you.
ชั่วหากเจ้าไม่หยุดเหล่าฮีโร่แห่งโลกมนุษย์จะลงทันแกเองไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะจ๊ะเพราะว่าที่นี่เขามีเหล่าซูเปอร์ฮีโร่มาปกป้องคุ้มครองจริงๆไม่ว่าจะเป็นฮักไอ้มดแดงกับตันอุลตร้าแมนสไปเดอร์แมนซูเปอร์แมนแบทแมนโดเรมอนอิคิซังนินจาเต่าฮานุมานโอ้ยเยอะแยะเต็มวัดไปหมดเลยค่ะรวมไปถึงหนุ่มหล่อแห่งวงการนักเตะอย่างเดวิดเบ็คแฮมก็มากับเขาด้วยนะเจ้าอาวาสที่เนี่ยน่ะท่านบอกว่าหวังให้ที่นี่เป็นสื่อกลางให้เด็กๆอยากเข้ามาวัดฟังท่าเหมือนอย่างฮีโร่เหล่านี้เป็นยังไงล่ะคะไอเดียเจ๋อแบบนี้แอบอยู่ที่วัดบางจากจังหวัดนนทบุรีนี่เองน้องๆหนูๆอย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่ไปนั่งฟังธรรมพร้อมกับเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่กันด้วยนะจ๊ะใช่เนาะลืมภาพแบบเดิมๆไปเลยนะคะเราก็จะเจอเหล่าซูเปอร์ฮีโร่นะคะที่อยู่บนฝาผนังมาฟังธรรมกันเพราะฉะนั้นเด็กๆคุณพ่อคุณแม่พาเด็กๆไปเด็กๆก็จะรู้สึกถูกต้องซึ้งในรสพระธรรมไปด้วยนะคะเนาะตอนแรกๆก็คือหลอกไปตั้งใจว่าจะไปดูซูเปอร์ฮีโร่นะเดี๋ยวพระเทศไปก็จะซึ้งไปเองใช่เอาอีกช่วงนึงแปลกแจ๋วก็เดี๋ยวเราจะมีเรื่องแปลกๆสลับสับเปลี่ยนกันมานะคะอีกอย่างหนึ่งของรายการของเราเด็ดมากเขาเรียกว่าแจ๋วไฮไลท์ไฮไลท์นะคะคืออะไรคืออะไรวันนี้จะพาไปพบกับราชาและราชินีผลไม้ที่สำคัญเราสามารถทานได้แบบว่าแบบสบายๆอ่ะเพราะว่าเข้าหน้านี้แล้วทุกคนคงเดาออกแล้วว่าคืออะไรอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะไปพบกับราชาและราชินีผลไม้กันเลยค่ะจันทบุรีที่นี่คือมหานครแห่งผลไม้ยามที่อากาศร้อนยังไม่จางหายดินแดนแห่งนี้ก็มีสีสันยามอากาศร้อนแรงให้ได้ลิ้มลองกันอย่างอร่อยลิ้นค่ะนั่นไงนั่นไงพี่ปุ้ยเจ้าของสวน KP Garden มาแล้วพี่ปุ้ยบอกว่านี่คือช่วงเวลาทองที่จะเปิดสวนเลยขอเชื้อเชิญรายการแจ๋วให้มหาราชาและราชินีณมหานครแห่งผลไม้นี้จัดไปค่ะพี่ปุ้ยเล่าว่าคนเมืองจันนอกจากจะมีอาชีพเกษตรกรแล้วยังเป็นเกษตรกรมืออาชีพโดยสายเลือดอีกด้วยเนี่ยแต่มองๆดูแล้วหากยังบากบั่นปลูกผลไม้ส่งขายตลาดกับส่งโรงงานยังไงก็ไปไม่รอดก็เลยหาทางออกเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตในสวนคือการเปิดสวนให้คนที่สนใจเข้ามาสัมผัสมาดูใกล้ๆแล้วก็เข้าใจถึงวิถีการเกษตรของคนเมืองจันทน์เขาเลยล่ะสวนพี่ปุ้ยจึงเป็นสวนแรกๆที่เปิดประตูสวนต้อนรับผู้มาเยือนด้วยรอยยิ้มและผลไม้แสนอร่อยผ่านไป3ปีแล้วจ้าเสียงตอบรับดีเกินคาดนอกจากผลไม้จะไม่เหลือตกค้างให้ชาวสวนช้ำใจแล้วยังขายได้ราคาดีอีกด้วยตอนนี้เมืองจันทน์ก็เลยมีสวนผลไม้คุณภาพเข้าร่วมเป็นสวนผลไม้บุฟเฟ่แล้วถึง14สวนแน่แล้วก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆอย่างรับทุเรียนด้วยกระสอบอุ๊ยๆๆๆใครใจกล้ารับได้ทานฟรีไปเลยนะคะอยากทานฟรียอมค่ะสู้ตายและตอนนี้ก็ได้เวลาพบกับราชาและราชินีกันแล้วแทนๆๆเปลือกแหลมของทุเรียนดูแล้วช่างคล้ายกับมงกุฎบวกกับรสชาติที่หวานมันแตกต่างจากผลไม้ชนิดอื่นทุเรียนจึงกลายเป็นราชาแห่งผลไม้ทั้งปว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 งจากกลีบดอกค่อยๆเปลี่ยนเป็นกลีบเลี้ยงทำให้มังคุดทุกผลเหมือนมีมงกุฎสวมอยู่แถมรสชาติยังหวานชื่นใจมังคุดจึงเป็นราชินีแห่งผลไม้เคียงคู่ทุเรียนสมกันสมกันช่วงเวลาดีแบบนี้คนเมืองจันจึงขอชวนคนรักผลไม้ฤดูร้อนไปลิ้มลองราชาและราชินีกับบุฟเฟ่ผลไม้ถึงที่สวนจัดมาให้อิ่มกันไม่อั้นถึง3เดือนเต็มๆบอกแล้วแจ๋วจัดไปนั่นไงราชาและราชินีผลไม้คือทุเรียนและม
มังคุดนั่นเองเอาเดี๋ยวบอกไว้ก่อนใครอยากจะไปชิมบุฟเฟ่ผลไม้แบบนี้หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0865662414ขอบคุณพี่นึกด้วยนะฮะนึกดีมากค่ะพี่นึกนะคะจากจันทบุรีนะคะและแขกรับเชิญในช่วงของไฮไลท์แจ๋วของเราคุณอภิรดีสิริวิจิตรกุลประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีพี่ปุ้ยค่ะพี่ปุ้ยสวัสดีค่ะพี่ปุ้ยนะคะขอบคุณมากพวกเราไม่มีเวลาไปบุฟเฟ่พี่ปุ้ยก็มาให้เราบุฟเฟ่ทีนี้แต่หนูว่าเป็นทุเรียนภูแรกของปีนี้ของเราถามหน่อยพี่ปุ้ยเดี๋ยวก่อนส่วนพี่ปุ้ยอยู่ตรงไหนที่จันทบุรีทำไหนที่อำเภอมะขามค่ะอำเภอมะขามแต่จะใกล้เมืองจากเมืองประมาณ10กิโลไม่ได้ประมาณกี่ไร่คะพี่ปุ้ยคะ50ไร่ค่ะ50ไร่พอจะแบ่งขายสักหน่อยไหมคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแบ่งขายทุเรียนเหรอทุเรียนละกันพี่แบ่งขายทุเรียนทำไมที่ไร่เราเดี๋ยวถามก่อนที่ไร่เราปลูกอะไรบ้างคะพี่ปุ้ยก็จะเป็นสวนผสมนะคะก็มีทุกอย่างนะคะอย่างทุเรียนก็มีเกือบทุกพันธุ์แล้วก็จะมีมังคุดลองกองอย่างที่เห็นนะคะสละเงาะมีทุกอย่างไม่แต่ว่าทุเรียนที่เป็นไฮไลท์นี่คือนี้คุณผู้ชมตอนนี้ไปจันทบุรีนะคะนี่เลยอันนี้คืออันนี้คือพวงมณีค่ะพวงมณีนะคะมีพันธุ์ไหนบ้างความพิเศษของพันธุ์พวงมณีพวงมณีจะเป็นพันธุ์พื้นเมืองนะคะจะลูกเล็กๆไม่ใหญ่มากแล้วก็เนื้อก็จะหอมหวานกว่าแล้วก็สีจะจัดกว่ามีพันธุ์ไหนบ้างพี่ปุ้ยทุเรียนในสวนเราในสวนก็จะมีนวลทองจันมีไหมคะในนี้ไม่ได้เอามาค่ะอันนี้จะเป็นหมอนทองค่ะนวลทองจันมันก็จะเป็นลูกผสมระหว่างหมอนทองกับพวงมณีนั้นมันก็จะดีมากอ่ะอร่อยก็ดีอร่อยมากนอกจากนั้นมีหมดมังคุดค่ะหวานมากมังคุดดีงามจริงๆค่ะมังคุดแล้วก็มีสะลาค่ะมีลองกองแงะเงาะเงาะนะคะก่อนกินก็ต้องแงะก่อนนะคะทีนี้เปิดสวนเป็นบุฟเฟ่ทำไมล่ะพี่ทำไมถึงมาเปิดสวนของเราเป็นบุฟเฟ่นี่คนกินไม่อั้นเลยนะกินไม่อั้นค่ะแต่ว่าเราก็อยากเหมือนกับให้คนเข้ามาเนี่ยอย่าไปเน้นว่าเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่แต่เข้ามาแล้วจะได้ความรู้แต่พวกเรานี่เรื่องกินเรื่องใหญ่นะพี่พวกเรามุ่งกินก่อนเลยค่ะอ๋อเราให้ความรู้ให้ความรู้จะได้การเดินสวนสอนดูทุเรียนจะได้ไม่โดนแม่ค้าดูยังไงคะดูยังไงพี่ต้องสอนแล้วล่ะทุเรียนก็สอนดูว่ามันแก่เนี่ยแก่ยังไงนะคะก็คือเวลาดูทุเรียนเวลาเราซื้อเนี่ยเราจะไปซื้อไอ้ลูกเขียวๆนะคะก็คือซื้อเนี่ยต้องดูว่าตรงเนี้ยลูกไปเนี่ยปิงเขาเรียกตรงนี้เรียกปิงมันก็ต้องสากเขาบอกมันสากอย่างลูกนี้พอได้ยังคะเหมือนคนคือถ้าลูกไปที่ผิวปุ๊บสักสากย่นย่นแต่ว่าแก่แล้วนั่นแหละค่ะทำไมมันลูกผิวฉลาดแล้วก็หนามปลายหนามเนี่ยมันจะต้องเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะแล้วก็ตามร่องเหมือนกันก็ต้องเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ผิวของหนามเนี่ยมันจะพองๆแล้วค่ะมันจะไม่สวยอ่ะนะมันจะแบบเหี่ยวๆอ่ะนะคะก็คืออันนั้นแหละกินได้เดี๋ยวรอล่องเป็นสีน้ำตาลหน่อยก็กินได้แล้วเห็นไหมแก่แล้วอร่อยก็มีนะจ๊ะเวลาเราไปซื้อทำไมแม่ค้าเขาต้องเอาไม้มาเคาะนะคะเคาะเพื่อดูว่ามันสุกหรือยังเพราะว่าถ้าสุกแล้วเนี่ยเนื้อกับมันจะล่อนจากเปลือกเพราะฉะนั้นมันจะเป็นโพรงมันจะโพรงเสียงมันจะก้องถ้ามันเสียงตึบๆอย่างเงี้ยแสดงว่ายังนะทีนี้คนไปเนี่ยไปบุฟเฟ่ของสวนพี่ปุ้ยเนี่ยเข้าไปยังไงจ่ายยังไงแล้วกินได้ขนาดไหนก็ท่านละ320ค่ะจริงๆก็ทานได้หมดเลยหมดอย่างทุเรียนนี่มีปอกไว้ให้ไหมคะปอกไว้ให้โอ้โหสวรรค์อย่างงี้ก็เสร็จสิพี่นั่งอยู่ตรงทุเรียนแล้วส่วนใหญ่คนไปอะไรก่อนคะทุเรียนเนาะมังคุดทุเรียนก่อนจะไปทานแล้วมีให้เก็บทุเรียนด้วยก็คือมีสอดจริงๆแล้วอยากให้ความรู้ว่าจริงๆทุเรียนเนี่ยไม่ใช่เก็บแล้วทานได้เลยบางคนเขาไม่รู้เขาคิดว่าตัดปั๊บเนี่ยปอกไม่ได้เลยไม่ได้ต้องรออีก 3-5 วันค่ะแล้วมีให้ไปเก็บทุเรียนแบบอะไรนะใช้กระสอบครับยังไม่กล้าให้เก็บเพราะว่ามันอันตรายมันต้องเป็นถึงพี่ปุ้ยจะเก็บแล้วไม่กล้าเก็บคือไม่ให้ปุ้ยจ๋าคือชาวสวนปกติเขาใช้วิธีนั้นเก็บทุเรียนใช่ไหมคะเพราะมันสูงถ้าเขาปีนขึ้นปีนลงก็ไม่ไหวต้องข้างบนคนหนึ่งข้างล่างก็รับอ๋อข้างบนปลิดลูกข้างล่างก็รับแต่เราจะได้เห็นใช่ไหมคะตอนที่เขาทำกันยังไงเก๋มากค่ะพวงมณีดีงามเนียนแล้วอร่อยเอาล่ะนี่เหรอคะคุณผู้ชมคะพี่ปุ้ยนะก็ปอกมาสักปูเดียวไม่แหวกมาให้อีกเลยแหวกอีกอันก็ได้ที่ปอใช้มืออันนี้อย่างนี้ไม่เป็นไรมือพี่บอกบางเอาล่ะกิโลเท่าไหร่กิโลเท่าไหร่คะตอนนี้พงมณีจันขายอยู่ประมาณ120 120แต่ไปสวนพี่ปุ้ย320เข้าไปนั่งตรงทุเรียนจ่ายครั้งเดียวแล้วกินได้ทุกอย่างจ่ายครั้งเดียวเลยค่ะพี่ปุ้ยฝากไว้หน่อยค่ะอยู่ตรงไหนไปง่ายอยู่ห่างจากตัวเมือง10 กิโลค่ะอำเภอเลยนะพี่อยู่อำเภอมะขามนะคะนะคะไปง่ายนะคะก็เสิร์ช Google Map ก็เจอค่ะนะคะก็เสิร์ช Google Map ไปที่สวนชื่อสวน
KP Garden ค่ะ KP Garden นะคะเชิญได้ที่จันทบุรีไปทานบุฟเฟ่ต์ผลไม้อย่างเต็มอิ่มกันเลยวันนี้ขอบคุณพี่ปุ้ยมากๆค่ะขอบคุณค่ะพี่ปุ้ยค่ะเมื่อสักครู่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะแต่ว่าในช่วงหน้าสิแจกแจกแหลกสิคะใครที่อยากจะรู้ว่าวันนี้เราแจกอะไรใช่เรายังไม่บอกกติกาคือคุณโทรมาก่อนโทรมาแล้วเราจะเปิดของว่าแจกอะไรเป็นรายการแรกในประเทศที่ไม่บอกว่าแจกอะไรให้โทรมาก่อนแล้วดูตะคุ่มตะคุ่มด้วยนะที่คลุมอยู่เป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มแต่บอกเลยว่าของวันนี้มูลค่าเยอะมากใช่ให้เบอร์ไว้ก่อนล่วงหน้านะคะ020227377 020227377พักสักครู่เซฟเบอร์ไว้เซฟเบอร์ไว้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเปิดสายคุยกันสายแรกเท่านั้นค่ะโทรมาเลยเดี๋ยวมาค่ะต่อสายโทรศัพท์ได้ยัง